คุณฟ้าคะเนียนทำข้าวต้มมาให้ค่ะป้าเนียนคะมีเสียงมาจากไหนกำลังร้อนๆเลยค่ะข้าวต้มทานเถอะนะคะเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเข้าใจไหมเบนแต่มันไม่ใช่ตอนนี้ครับนายแม่หรือจะไม่ทำต่อหน้าไอ้ฟ้าฉันพร้อมนะ